อีกหนึ่งปัญหาของคนที่สะโพกใหญ่แล้วก็เอวเล็กนะคะก็คือเวลาที่ซื้อกเกงๆหรือว่ากระโปรงนะคะที่เป็นขอบเอวครึ่งหนึ่งอะค่ะเป็นขอบเอวยังยืดครึ่งหนึ่งด้านหน้าเป็นขอบเอวปกติด้านหลังเป็นยังยืดนะคะเวลาที่สวมมาค่ะมันจะ ค่อนข้างจะสวมยากนะคะเพราะว่ามันจะติดสะโพกเดี๋ยวจาอธิที่บายเหตุผลแล้วก็แนวทางในการแก้ไขให้ฟังนะคะว่าเราจะแก้แบบไหนอย่างตัวนี้นะคะก็เป็นงานของลูกค้าที่นะคะได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นอขอบเอวแบบปกตินะคะเห็นไหมคะส่วนด้านหลังค่ะก็คือจะเป็นยางยืดตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นยางยืดแบบครึ่งตัวนะคะตอนที่ลูกค้าสวมเนี่ยเขาก็จะติดบริเวณสะโพกเพราะว่าเหตุผลค่ะ,ะตรงช่วงบริเวณขอบเอวตรงเนี้ย มันมีความยืดหยุ่นน้อยถ้าหากว่าเราค่ะดึงขึ้นจากด้านล่างเนี่ยมันก็จะติดส่วนของสะโพกเพราะว่าความกว้างของขอบเอวตรงนี้ค่ะมันค่อนข้างน้อยฉะนั้นนะคะแนวทางในการแก้เราค่ะจะต้องทําให้ขอบเอวบริเวณตรงนี้กว้างขึ้นเพื่อให้สวมง,ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้แนวทางในการแก้ของอันก็คืออันนะคะเลือกเป็นใส่ซิปบริเวณด้านข้างตัวนี้อันได้แก้ไขลูกค้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอันก็แทรกเป็นซิปซ้อนเข้าไปนะคะตรงนี้บริเวณด้านข้างเอ่อในการแทรกซิปนะคะ เรานะคะต้องดูก่อนว่าตัวนั้นที่ลูกค้าใส่นะคะยังพอมีผ้าเหลือไหมถ้าหากว่าตัวนั้นเนี่ยเขาใส่พอดีมาแบบเป๊ะเลยนะคะเ,เราต้องคํานึงว่าเวลาที่เราแทรกซิบเข้าไปเนี่ยบริเวณด้านข้างของตะเข็บตรงนี้ค่ะมันจะต้องเผื่อในการแบบวางซิบด้วยฉะนั้นเนี่ยค่ะขอให้เกงหรือว่ากระโปรงตัวนี้น,นะคะมีความหลวมนิดหน่อยคะ่ะประมาณสักหนึ่งนิ้วก็ยังดีค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาปีกของซิบค่ะ เย็บในส่วนของตะเข็บตรงนี้กินเข้าไปฝั่งละประมาณสัก2เซนนะคะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าตัวนั้นเนี่ยมีผ้าเหลือไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผ้าเนี่ยค่ะมันขาดเราต้องดูก่อนว่าผ้าเนี่ยค่ะมันมีมันมีจากัดเนาะเราต้องดูก่อนว่าถ้าเกิดเราเก็บเข้าไปประมาณข้างละ2เซนนะคะลูกค้ายังจะใส่ได้ไหมนะคะไม่ใช่ว่าพอหลังจากแก้มาแล้วเรามาเจอปัญหาทีหลังว่าเอ๊ะลูกค้าใส่แล้วก็มันแน่นนะคะช่วงสะโพกไปอีก นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนั้นมีผ้าเหลือไม่มีปัญหาค่ะเราสามารถแทรกซิบเข้าไปได้เลยอันนี้อันก็ได้ทําการแก้ไขให้ลูกค้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันก็แทรกซิบเข้าไปด้านข้างเนื่องจากว่าอันอะรูดมือเดียวมันรูดยากนะคะก็ดูแบบภาพโดยวรวมแบบนี้เนาะแลวเดี๋ยวอันจะให้ดูด้านในค่ะข้อดีของซิบซ่อนก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นซิปนะคะที่ไม่ใช่สีเดียวกันกับตัวกางเกงนะคะมันก็จะพังพางไปได้ค่ะมองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้แต่เราเนี่ยต้องแจ้งให้ลูกค้าให้ทราบก่อนนะ เนี่ยค่ะหลังจากแก้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ในการแก้ไขนะคะสวมง่ายขึ้นเพราะว่ารอยแหวกตัวน,นี้ค่ะรอบเอวมันกว้างขึ้นเวลาที่เขาสวมมันก็ไม่ติดสะโพกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเ,ออเทคนิคเป็นแนวทางในการแก้ไขนะคะอ,อ๋อแล้วก็อย่างะคะ่ะซิปที่เราใส่ไปเนี่ยคำนึงไว้เสมอนะคะว่าซิปเนี่ยจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายของผู้ใส่นะคะผู้สวมใส่คะ่ะซิปจะอยู่ฝั่งซ้ายเสมอถ้าเมื่อไหร่ที่ซิปอยู่ฝั่งขวานยคะมันจะรูดยากนะคะโดยส่วนมากจะอยู่ฝั่งซ้ายนะ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกพริกหนึ่งที่อันอยากจะเน้นย้ำนะคะเวลาแก้ให้ลูกค้าเนี่ยจะได้แบบไม่ต้องมาแก้งานซ้ำซ้อนนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแก้ออกมาเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ลูกค้าใส่ออกมานะคะก็คือจะไม่ติดสะโพกแล้วนะคะโอเคนะคลิปนี้ก็เท่านี้ค่ะ